สวัสดีครับ A Gate Optical สำหรับ EP นี้ก็น่าจะเหมาะกับผู้บริโภคมากเลยเนาะซึ่งผมก็คิดว่าผู้บริโภคเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการอ่านค่าสายตาสั้นยาวเอียงหรือมีสายตาอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ดูจากในสลิปหรือใบเขาวัดตาให้คุณเนี่ยไม่ยากง่ายๆแต่มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนอ่านมันให้เป็นเนาะแล้วก็อยากให้ร้านค้าเนี่ยก็บันทึกให้เขาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นด้านดีๆหรือเป็นข้อมูลดีๆที่จะทำให้เราเข้าใจตรงกันมันเป็นเหมือนกับภาษาที่ร้านแว่นจักษุแล้วก็โอดีมันใช้สื่อสารกันอะฮะแล้วเวลาเขามาต่อเนี่ยมันก็จะต่อง่ายขึ้นซึ่งบางครั้งเราก็ไปโรงพยาบาลมาแล้วโรงพยาบาลให้ค่าสายตามาแต่ไม่มี VA มันก็จะทำให้เข้าใจยากได้เหมือนกันนะฮะเหมือนกันบางทีร้านแว่นก็ไม่ได้บันทึก VA เราไปโรงพยาบาลแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับส่วนใหญ่ร้านค้าจะจับเช็คใหม่หรือไม่ไปหาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะวัดใหม่แล้วเป็นเรื่องปกติเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นศัพท์ที่เอาไว้สื่อสารแต่ละร้านค้าจากสุโขทัยด้วยกันคืออะไรเนาะเราเรียกมันว่า VA แล้วกัน VA เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับมาตรที่ใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของคนปกตินั่นเองนะมันก็จะมีสเกลเป็นเมตรเป็นฟุตแล้วก็เป็นหน่วยทศนิยมที่เกิดจากการหาสัดส่วนมันนะมันก็มี2แบบ3แบบแถวๆนี้แหละอ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันอย่างนี้คือสเกล20ทับ50 20หมายความว่า20ฟุตเนาะ50หมายความว่า50ฟุตหมายความว่ายังไงครับเราใช้สเกลที่20ฟุตในการวัดตานะเขาเห็นได้แค่แถวนี้หมดแล้วแต่ในขณะที่คนปกติจะใช้ตาข้างนั้นข้างที่ของเขาเนี่ยมองเห็นได้ที่50ฟุตมันคือการเปรียบเทียบกับคนที่ปกติจริงๆว่าสเกลเนี้ยคนปกติอ่านได้แถวไหนคุณก็จะรู้แล้วว่าอ๋อประสิทธิภาพหรือคุณสมบัติในการมองเห็นของคุณนั้นมันแค่ขนาดไหนนั่นแหละส่วนฝั่งนี้ 0.4 ก็คือเกิดจากการหาระหว่าง20ถึง50นั่นแหละครับมันก็คือเรื่องเดียวกันมันเขียนแบบไหนก็ได้พอเราบันทึกค่าพวกนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยในใบรับงานต่างๆมันก็ทำให้เวลาไปร้านอื่นๆหรือว่าไปหาหมอหรือหมอส่งมาให้เราเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะบางทีเห็น VA ก็พอจะประเมินว่าเขามีปัญหาหรือป่วยด้วยได้หรือเปล่าหรือก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เพิ่มลงไปส่วนผู้บริโภคอยากจะรู้ว่ามันใช้ทำยังไงก็นี่แหละมันหมายถึงสัดส่วนหรือขนาดนะยิ่งคุณมีฐานข้างล่างเนี่ยไอ้20ทับ50หรือกลายเป็น20ทับ100อ่ะแต่ว่าตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นจะแปลว่าคนการมองเห็นคนแย่มากนั่นเองเนาะแล้วเท่าไหร่ล่ะที่มันถือว่าใกล้เคียงกับคนปกติใกล้เคียงกับคนปกติไม่ได้หมายความว่ามันเพอร์เฟคนะเพราะการมองเห็นไม่มีคำว่าเพอร์เฟคนะมันเป็นไปไม่ได้20ก็ถือว่าเพอร์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คนปกติครับหาลงมาก็คือ 1.0 เนาะก็ประมาณนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราไปวัดร้านค้าต่างๆคุณก็อาจจะเจอชาร์ตอ่านหนังสืออะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะเวลาเขาบอกว่าอ่านได้ประมาณแถวสองแถว2แถวรองสุดท้ายเนี่ยเรานึกไม่ออกครับว่ามันคือสเกลไหนวะเราก็จะบอก VA มันเข้าไปก็จะทำให้เขาสามารถคุยกันได้นะสื่อสารกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนที่อยากจะให้ผู้บริโภคนั้นอ่านมันให้เป็นก็ดีนะแล้วคุณก็จะได้รู้ด้วยว่าอ๋อปัญหาฉันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างแย่แฮะอ๋อทำไมฉันถึงเห็นได้แค่นี้นั่นแหละครับมันคือที่มาของมันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่าลืมนะกดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยไป